าประคองครับเติมขึ้นมาเปิดแล้วสะบัดลูกนี้อีก3โอ้โหแล้วสุดท้ายเข้าประตูไปเลยครับโอ้โห1-0นะครับตรงนี้เป็นบอลสกัดเข้าตัวเองของทางธนบดินครับโกที่โชคร้ายมากๆนะครับของทางธนบดินดูเปิดมาตรงนี้นะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้โหขวาของสันติภาพมีโอกาสเล็งอีกครั้งของอีกศาสตร์บอกว่าไปเลยครับ2-0เลยครับแบบนี้โอ้โหเปิด2ทีสันติภาพเป็นเรื่องเลยครับคราวนี้สาวแรกครับเปิดมาเข้าหัวเป๊ะสะบัดหายไปเลยครับอีกศาสตร์เกมที่แล้วโอกาส8ครั้งนี่ยิงไม่ได้เลยครับนี่โอกาสดูว่าเกมรุกนี้จะทำได้ไหมหาครับธีรศิลป์ไอ้ดูโก้ขออภัยเดียโก้ล้มผู้ตัดสินยังไม่ว่าเปิดเข้ามาลูกนี้ปฐมพลเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ยากครับโหแล้วเดียโก้นี่มีส่วนกับการให้ทางอภิสิทธิ์ต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วดูงี้ก่อนนะครับเปลี่ยนจุดมาครับให้ยกไปเข้าทางแล้วปงโอ้โหไวเลยครับ1-0ครับตรงนี้ขึ้นนำแล้วครับเติมขึ้นมาของทางอิรฟานฟาดี้ครับโอ้ลูกสุดของ BT นะครับดูตรงนี้ว่ารับไม่รับด้วยนะครับจังหวะโอ้โหไม่น่าล้ำนะครับเพราะงั้นนะไปยืนคู่กับทางสุพนันท์บุรีรัตย์อยู่ตรงนั้นนะครับต้องเน้นจังหวะดักตัดระยะตัวเองแล้วค่อยเล่นเกียร์โต้ไปบอลถึงเส้นหลังของอภิสิทธิ์เปิดเข้ามาขึ้นบอลตรงนี้ออกไปเลยครับ2-0ครับเลยอีกซานโอ้จังหวะระบบโตมีปัญหาอีกแล้วครับโอ้ลูกกากะ2ลูกเลยครับที่วันนี้ BG เนี่ยโอ้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมบอลน้ำหนักแล้วก็ทิศทางมาครบเลยอีกศาสตร์หนึ่งก็ขึ้นได้แข็งแกร่งมากๆกลับมาสารัตเล่นกับจักรพันธ์ทำชิงแกะเอาจนได้แล้วปฐมพลเปิดมาจอดสัตว์ลูกเดียวโอ้โหชนคาเข้าไปสุดยอดแล้วลูกนี้ของทางธีรศิลป์แดงดาก็หนีเป็น 3-1 จนได้ครับโอ้โหเพอร์เฟกต์สวยสุดๆเลยครับนับ1เหมือนกันครับดูครับจังหวะเปิดของปฐมพลแล้วดูเอี้ยวตัวยิงพวกนี้โอ้โหเพอร์เฟกต์ปั๊มกับทางคอร์โดไปเสียให้กับทางคอร์โดครับคอร์โดหาจังหวะโยกเข้ามาแล้วสัตว์ดูดิโอ้โหเนี่ยขาดมากครับไป 4-1 เลยตรงนี้โอ้โหยิงโหดจริงๆครับแต่นิดเดียวนะครับแล้วยิงยัดเข้าไปเลยนี่ประตูแรกของเขาในสีเสื้อของ BG เหมือนกันนะครับเข้าเสาไกลไปจรวดเลยเนี่ยครับแต่แล้วยิงทันทีเลยครับสารัตครับเป็นขวางสารัตยิงยัดมาเสาแรกตรงนั้นได้ยิงสวนฉลับเอ้าโอ้ตีเสมอ 1-1 ครับแต่ว่าต้องดูว่าเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยตรงในตะข่ายไปแล้วครับลูกยิงของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับลูกนี้มุมนี้ครับน่าจะเห็นชัดสุดครับจริงตรงนี้นี่ผู้เล่นประจวบกันเยอะนะครับโอ้ถ้าจะอาริสครับฟรีคิกของทาง BG ครับพิธีวัฒน์ตักมาลูกนี้ได้บงแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาครับเสียไปแค่2นาทีตีเสมอได้สำเร็จครับ BG ปทุมลูกนี้ดูอีกทีครับอูซาลิโฟวิชเนี่ยไปตามอีลาฟานและข้างหน้าตรงนี้ครับพิธีวัฒน์โยนลึกปาเข้าไหนแล้วได้ยิงเอา1-0เลยครับโอ้โหบอลกระสุดไปขาอีลาฟานแล้วไปจบที่ปฐมพลครับประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ครับของปฐมพลโอ้แล้วลูกแบบนี้นี่ทีเด็ดจริงๆครับของทาง BG ไม่เลือกได้จังหวะตรงนั้นเนี่ยโอ้สุดไปขายังเคลียร์กลับมาได้โอ้โหสายของพิธีวัฒน์ครับเปิดเสาแรกมงเสยมาตรงนี้เอาไปเลยครับโอ้โหประตูที่2มาโอ้บอลสูตรอีกแล้วก็ BG ได้ประตูตรงนี้จบโดยเจสซี่เคเรนครับในสัญญานะครับเปิดเสาแรกมีมงเช็ดมาแล้วโอ้โหคุมกันพอดีเป๊ะเลยเป็นจักรพันธ์ที่มงได้กลายเป็นว่ามงไม่ติดครับสารัตครับเลือกมาพื้นที่มันเปิดเอาสกัดตรงนี้ไม่ดีครับแล้วเดียวก็เดียโก้เพิ่งลงมาจี้เข้ามาแล้วเดียโก้ดึงจังหวะเข้าซ้ายไหลมาขวาสัตว์ลูกเดียวโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกของท่านเจริญศักดิ์บุกกรตรงนี้ครับโอ้โหแอสซิสต์ให้เลยครับโอ้โหต้องกราบขอบคุณเดียโก้ครับเพราะว่าพอยิงเข้าเนี่ยเพื่อนไปดีใจกับเดียโก้ด้วยครับเดี๋ยวเจ้าตัวก็ย้อนถามว่า3-4แล้วครับค่อยๆเลาะมาครับกาซิโอฝากออกมาอภิสิทธิ์เล็งหาจังหวะแต่งหนีตัวที่2หนีไม่ได้ครับสุดเส้นเปิดยังไปเตะเอ้ายังมาถึงพลิกบอลชิดยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหขึ้นนำในจังหวะที่พลิกมาแล้วยิงไม่เต็มนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันเสียบมุมครับเราเข้าทางวรชิตพลิกตัวแล้วซัดเลยครับผมตัวไม่ทันครับสิทธิ์ทวีชัยคือสารัตครับสาดยาวขึ้นมาธีรศิลป์พยายามพุ่งขึ้นไปเอาลูกนี้ถ้าทันจะยุ่งเหมือนกันครับถือสลังไหลมาแล้วคอร์โดจริงลูกนี้ไปเลยครับโอ้2-0ครับโอ้จังหวะเหมือนไม่มีอะไรก็แต่สุดท้าย
ถ้าเกี่ยวทันน่ะเกิดเรื่องครับแล้วก็เป็นกันจริงๆครับดูอีกครั้งครับบอลยาวไม่ล้ำหน้านะครับธีรสินเนี่ยครับยกมือก็ไม่ให้หมดนะครับทางเวสตี้แล้วดูครับหลุดมาทันนะครับไม่ออกแล้วไหลย้อนมามีเวลามีพื้นที่แล้วงัดเข้าไปง่ายๆครับกาโลครับกาโดแล้วเฉลิมศักดิ์เตะขึ้นมากายก็ไปเตะยัดใส่พูดเดียวกันเองแล้วให้มาธีรสินล้อให้เจริญศักดิ์เข้าขวาซัดเลยสักแล้วโอ้โหปัดไม่พ้นครับประสิทธิชัยยิงยัดเข้าไปเลยนะครับแต่สุดท้ายไหลเป็น 3-0 เลยครับเห็นแล้วครับแทงให้เลยครับธีรสินแล้วดูครับรอจังหวะให้มาที่ว่างเจริญศักดิ์ไม่ใส่ครับขวาของธีรสินครับวิ่งมาแล้วก็ซัดลูกนี้เกือบจะปัดออกครับถือว่ายิงดีมากครับธีรสินครับเลือกมุมขวาบนนะครับบีจียิงไปมุมบนนะครับเดี๋ยวสักคนพยายามพุ่งสุดตัวแล้วไปที่ธีรสินครับเลือกตัวซ้ายลิดอร์โคเฮนเจอกับพลากรไปดื้อๆเลยครับแล้วหักกลับเข้ามาแปะเรียบร้อยกับ 2-0 ครับโอ้จังหวะชาร์จของปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับเลยครับคือตัวใหญ่แต่ว่าจังหวะกระชากนี่ฉีกพลากรเลยนะครับแล้วก็ตบซ้ายเข้ามาครับลูกนี้ปฐมพลนี่จักรพันธ์เปิดมาตรงกลางยังโดนมงได้สารัตเก็บได้ขอเข้าซ้ายและลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับนาทีที่24จากสารัตอยู่เย็นปกติถนัดขวาโอ้โหแต่ยิงลูกนี้มีคอลาโดก้มหลบด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะติดคอลาโดครับเพราะต้องคอจะหักนะครับไปขวางทางลูกยิงลูกนี้คนขวางมาที่สันติภาพสันติภาพลองยิงลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับแย่เท้าไปครับเปาโลคอลาโดโอ้โห2ประตูต่อ2จนได้ครับ BG ปทุมตีเสมอทางลำปาง FC ได้ครับนี่ครับแย่เท้าไปสวยณัฐพลหนาวแล้วครับหลุดมาและไหลให้กับธีรสินธีรสินเลือกใครเลือกยิงเองแล้วแฉลบเข้าประตู1ประตูต่อ0ครับธีรสินแดงดานาทีที่9 1ประตูต่อ0แล้วครับ PG ขึ้นนำก็ตัดสินใจยิงเองเลยครับไม่มีช่องจะจ่ายให้เพื่อนแล้วครับคือล็อกใช้ตัวหลอกด้วยนะครับครับดูครับเนี่ยครับทำลูกท่าหลอกแล้วยิงลูกนี้แฉลบนะครับครับคือบอลแฉลบนัทพลให้มาบอลมาถึงวรชิตไหลต่อมาจังหวะนี้อิงซาน2-0ครับอิงซานฟานดี้โอ้โหก็ทำตรงนี้เฉียบขาดเลยครับแล้วตรงนี้ไม่มีตัวประกบอิกซานนะครับอิกซานก็ตัดสินใจล็อกลูกอภิสิทธิ์เปิดขึ้นหน้ามาอิกซานแตะเอาครับหลบมาได้อิกซานมีเทียสินประคองอิกซานมาเองอิกซานยังมาอยู่อิกซานเข้าขวายิง 3-0 ครับโอ้โหอิกซานฟานดี้เบิ้ลคนเดียว2ประตูเกมนี้ครับสุดท้ายจบที่ตรงนี้เลยครับอิกซานฟานดี้ธีรสินก็ตีคู่ขึ้นมานะครับแต่อิกซานเลือกหลอกชาลีคัพแล้วยิงมุมนี้ครับเข้าช่องมาได้สวยสันติภาพหักเข้ามาลูกนี้ได้มงเรียบร้อยครับโอ้โห4ประตูต่อ0เป็นทางฝั่งลีดอร์โคเฮนนะครับทำประตูให้กับ BG หนีห่างนครราชสีมาที่รออยู่ที่เสา2เทคตัวขึ้นสูงเลยครับนี่ครับคือบอลกำลังจะตกพอดีครับตรงนั้นวสันต์คมแสนก็โคเวอร์ไม่อยู่ครับมาที่จอนาตาอ้าวคืนสั้นไปยุ่งแล้วครับอีกสันซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นแอสซิสต์ของจอนาธานครับอู้อยู่ๆไปจ่ายให้อีกสันฟานดี้ครับแล้วทิ้งลูกนี้สลานนท์ปัดไม่ออกนะครับตีเสมอ1ต่อ1ครับโอ้ความผิดพลาดของเชียงรายเองล้วนๆเลยครับประตูนี้เจ็บกันซะบ่อยครับเอาครับเอเนสโต้ดึงโอ้หลบสวยมากเอเนสโต้ซ้ายแหมมีตัวมายังพลิ้วมาแล้วธีรสินพลิกธีรสินทิ้งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหต้องชมธีรสินเลยครับดูจังหวะดึงบอลจังหวะบังบอลครับแนวรับของเชียงรายเข้าแย่งไม่ได้ครับจริงๆโอ้โหใช้มือใช้อะไรก่อนแล้วเอาไม่อยู่จริงครับพิธีวัตรเล่นสูตรครับให้สารัตสารัตจับไม่ดีสารัตเปิดลูกนี้แล้วโอ้โหแม่สราวุธครับแทบจะยืนติดเส้นแต่ว่าจับไม่เคลียร์โดนมงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจะเอาออกไปจังหวะแล้วสราวุธโวยเพื่อนเลยครับไปยืนอะไรกันครับสุดท้ายนี่ครับอเดตูเดสครับประตูแรกในซีซั่นของเขามาแล้วครับสาวุฒิก็โวยเพื่อนดุสิวก่อนจังหวะที่จะเคลียร์ดาบ2ตรงนี้โมงแล้วไปเข้าทางของอิรฟานโมงตั้งกลับมาแล้วตูเดสครับมาแล้วครับเซเนโอลูกนี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับ BG ปทุมตีเสมอการท่าเรือได้แล้วครับจากสเตโนจูเนียร์และเป็นประตูแรกในสีเสื้อ BG ของเขาด้วยพรยศเองก็
ขยับไปอีกทางนึงด้วยครับกลับมาเริ่มกันใหม่นะครับ9ตัวนะครับแล้วสโมสรนี่ลงข่าวด้วยครับคือเปิดหน้าให้ดูเลยแหละครับเอ้าพลิกลงตรงนี้ซ้ายอภิสิทธิ์ซัดลูกนี้เอ้าโตเข้าไปเลยครับยิงอัดยัดเข้าไปเลยครับ 1-0 ตรงนี้ของ BG ขึ้นนำเร็วเลยครับโอ้โหเข้าแบบสังกัดสิทธิ์สนธราหรือว่าพิสิทธิ์โอ้โหพาตรงนี้นี่มาสวยเลยครับคนเดียวเลยโอ้เข้าหลวมไม่หน่อยครับไปที่สันติภาพสันติภาพมีเวลาในกรอบมีธีรศิลป์ผ่านตรงนี้ก็ยังติดบล็อกของคอไดฮีอีกทีนึงครับจังหวะ2เปิดเข้ามาธีรศิลป์ได้ป้องตรงนี้ดอก 2-1 ครับโอ้โหโอกาสไม่เยอะแต่ว่าพอเข้าหัวธีรศิลป์เป็นเรื่องเลยครับก็ดูครับสันติภาพไม่รับหน้าครับมีห้อยอยู่แล้วขึ้นมงกุฎตรงนี้เนี่ยโอ้โหธีรศิลป์ทำสมาธิแล้วซัดไปอย่างเดียวหายเลยครับ1ประตูต่อ0ครับ BG ปทุมนะครับขึ้นนำหนองบัวไปแล้วในนาทีที่27ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ครับลูกนี้ยิงตรงกลางธีรศิลป์ถอยต่ำลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุ่นนะครับตอนนี้เอาละครับเซนิโอซาเตนิโอเข้าขวามองเพื่อนแล้วลองยิงเองตรงนี้เรียบร้อย1ต่อ0นะโอ้โหมองซ้ายมองขวาครับจ่ายไม่ได้เลยสับไกยีตรงนี้บอลพุ่งว่าหายเข้าประตูไปเลยครับ BG ปทุมออกนำ 1-0 ครับทำให้ซิโร่มีพื้นที่มีเวลาครับซัดลูกนี้โหหักคอลูกอาชีออกไปทางซ้ายซิโร่ซิโร่ยัดเข้ามาตรงกลางได้สวยมาที่ซิโร่อีกทีนึงลากตัดเข้ามาซิโร่ลูกนี้ฝากบอลมาซิโร่ข้ามโลกธีรศิลป์ไหลต่อมาลูกนี้จริง 1-2 ครับเอาละครับสุรชาติสารีพิมพ์ทำประตูตีไข่แตกให้กับสุรชาติสารีพิมพ์ครับยิงจังหวะนี้ธีรศิลป์นี่ได้แอสซิสต์ที่3ในฤดูกาลนี้ไปด้วยนะครับธีรศิลป์เข้าช่องเอาละครับสุรชาติสุรชาติกอดมาเซนิโอลูกนี้ 2-2 เลยโอ้โหสเตเนโอจูเนียร์ครับทำประตูตีเสมอให้กับทาง BG ได้สำเร็จในนาทีที่72ยิงจังหวะนี้คือยิงดีมากๆครับหลักก็ดีด้วยนะครับนี่ครับคือเอี้ยวตัวแล้วยิงลูกนี้เฉียบขาดตัดมา BG ชวัฒน์ตวัฒน์เข้ามาลูกนี้มงโอ้โห 3-2 ครับธีรศิลป์แดงดาทำประตูให้กับ BG แซงนครราชสีมาได้สำเร็จครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับประตูคือเปลี่ยนได้เยอะจริงๆครับเดี๋ยวดูครับลูกนี้ของกรวิทัสสาครับไหลมาเป็นชวัฒน์วีรชาติครับเปิดแล้วเป็นธีรศิลป์ได้มงลูกนี้น่าจะเพิ่มความมั่นใจได้พอสมควรเลยโอ้มาแล้วครับสเตเนโอชกได้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ออกบอลไปลูกนี้กรวิทเรียบร้อยครับ 4-2 ครับโอ้โหกรวิททัสสาทำประตูให้กับ BG หนีห่างไปแล้วนะครับเป็น4ประตู2นาทีที่83แล้วเป็นธีรศิลป์ครับจ่ายมาให้กับกรวิททัสสาครับได้ยิงโดนไป8ครับเจอ BG 2เกมครับ BG มากรวิทย้อนมาให้กับสารัตน์ลุกเลยสารัตน์แตกเข้าขวากดเต็มเหนี่ยวโอ้โห 5-2 สารัตน์อยู่เย็นโอ้โหปิดกล่องเลยครับแบบนี้ครับ BG โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเลยครับโดนนำ 2-0 ครับจักรพันธ์ปานลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสวยงามครับตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ประตูต่อ1ครับจากจักรพันธ์ไทยสุวรรณดูครับแล้วกลายเป็นว่าจักรพันธ์ยิงไปมุมตรงนั้นนะครับคือต้องบอกว่าไม่ผ่านน้ำสิทเกียรติศักดิ์เอากินศักดิ์ปาติยุ่งแล้วครับตรงนี้พาตริกพาตริกเข้าซ้ายมาจิ้งดูดิโอ้โหสวยงามจริงครับขึ้นนำ 2-1 จากพาติกูสตับอู้ตรงนี้นะครับพาติกอุสินเช็คแล้วเป็นประตูครับในสนามให้เป็นประตูครับ2-1ที่ทางบีจีครับแซงนำโอ้ดูครับโยกหลอกหนีธีรวัฒน์นะครับปัดด้วยซ้ายครับเปิดไปเสา2ได้โขกแล้วโอ้โหขึ้นนำครับ3ประตูต่อ2จากธีรศิลป์แดงดาครับมงทั้งเสา2ครับธนทานเนี่ยก็พยายามจะถอยไปแล้วก็โหนเต็มที่แล้วนะครับอู๋แต่ว่าดูตำแหน่งการเล่นเนี่ยธีรศิลป์ได้เปรียบครับอู๋แล้วตรงนั้นนี่กำพลเจอแสกหน้าเลยครับต่างจากฤดูกาลที่แล้วนี่ได้ประตูจากลูกเตะมุมเยอะมากนะครับสำหรับ BGเอาครับไหลมาไหลมาแล้วเอายิงผิดยังได้อยู่ผิดมาแล้วเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ2ครับก็เลยทำให้สุรชาติไม่ล้ำหน้าโอ้โหจิ้มลูกนี้ของสารัตโดนปลายเท้าแล้วครับเตะมุมครั้งที่8อ้าวแล้วเตะมุมมาดื้อๆเลยครับเปิดจั๊กตีไข่แตกครับโอ้เกมรับเชียงรายไปทำอะไรครับคือ BG ก็มาดื้อๆเลยนะครับจะอัดด้วยขวาเข้าไปครับที่เสาแรก
ประตูที่10ของธีรศิลป์ครับในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหแล้วลูกนี้เกมรับเชียงรายพิธีวัฒน์ครับทางซ้ายพิธีวัฒน์ทางซ้ายสุดไปที่มารุโอชิมารุโอชิ1ต่อ1โดนกับทางสัตตพรล็อกหลบมารุโอชิทำไม่ดีครับมารุโอชิเลือกเปิดยัดเข้าไปโอ้1-0ครับเอาจนได้ครับ BG ปทุมจากธีรศิลป์แดงดาอีกแล้วครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่90+1เลยครับเป็นธีรศิลป์แดงดาเลยครับทำประตูเลยครับธีรศิลป์ลูกนี้แบบสุดๆเลยครับปาดเข้ามาแล้วธีรศิลป์ก็สะกิดเปลี่ยนทางคราวนี้ชนินหมดสิทธิ์แล้วครับหมดสิทธิ์เลยครับพยายามจะตามคัฟเวอร์ก็ไม่ทันแล้วครับ